เป็นคนใต้ตั้งแต่กำเนิดเลยนะฮะแต่ว่าต้องรับบทเล่นเป็นคนเหนือในละครพูดรัติการสำหรับนักแสดงสาวนะฮะเบ้นปุญญพรตัวยอมรับนะครับว่าไม่ง่ายเลยต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยนะฮะต้องฝึกฝนตลอดเวลาด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายดีครับว่าเครียดนะเรื่องนี้ก็หนักใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอาคนใต้มาพูดเหนือแต่เบนก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าภาษาเหนือก็ถือว่าเป็นภาษาที่ไพเราะมากๆแล้วก็ฟังแล้วเพลินมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เบนจะทำให้ดีที่สุดก็คืออยากจะฝากบอกไปถึงคนภาคเหนือด้วยนะว่าแบบชาวภาคเหนือทุกคนนะคะคือถ้าดูละครแล้วอ่ะตำหนิหรืออะไรอย่างนี้น้อยๆ นิดนึงหนูแต่ว่าหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเครียดมากเลยอ่ะเอาจริงๆคือกดดันมากๆเลยอ่ะจะเข้าฉากแต่ละครั้งเนี่ยบางแบบนอนไม่หลับอ่ะคือจริงๆอ่ะก็เลยแบบแต่นี้คือยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้าฉากที่เป็นภาคเหนือแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าเราก็คงจะแบบว่าเครียดนิดนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างกันเพราะว่าคนใต้อ่ะค่ะลิ้นมันจะแข็งมันยากนะเพราะว่าอีสานกับเหนือมันน่าจะแบบจูๆไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าเหมือนของใต้เนี่ยมันจะแข็งแข็งว่นๆแล้วเร็วแล้วก็พูดแบบเร็วๆอ่ะรัวๆและอันนี้คือเขาจะต้องไปเนิบๆแบบเหมือนแบบเป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความนุ่มนวลมีความใช่ค่ะแต่หนูนุ่มนวลได้ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยเอาเรื่องนี้ให้ผ่านก่อนแล้วก็ถ้าสมมติคนดูชอบแล้วก็จะมีเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องที่5ต่อไปเรื่อย